สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25พฤศจิกายน2565นะครับทางด้านผู้นำของเบลารุสอย่างประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกได้ออกมาแนะนำไปยังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนบอกว่าควรจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อยุติความขัดแย้งกับรัสเซียมีอย่างนั้นเนี่ยครับประเทศอาจจะต้องล่มสลายนะครับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของยูเครนจากผู้นำเบลารุสนั้นเนี่ยครับบอกว่าหากยูเครนไม่ต้องการให้ผู้คนล้มตายเสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลสิ่งที่จะทำได้นั่นก็คือต้องหยุดความขัดแย้งเพราะว่าการทำลายล้างยูเครนโดยสิ้นเชิงจะตามมาหากว่าไม่เจรจาในการที่จะยุติสงครามเขาบอกกับการประชุมซัมมิตขององค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมหรือว่า CSTO ในอาร์เมเนียลูคาเชนโกบอกว่ามันไม่ใช่แค่ยูเครนที่เสี่ยงสูญเสียสถานะความเป็นรัฐเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของพวกเขาอีกด้วยเขาอ้างว่าประชาชนชาวยูเครนซึ่งแบกรับความทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งท้ายที่สุดแล้วจะบีบบังคับให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยเข้าสู่การเจรจาหาทางออกใน1หรือ2ปีข้างหน้าประชาชนจะกล่าวหาเขาทำอะไรลงไปที่เป็นตัวเริ่มสงครามนี้สถานการณ์นั้นจะกดดันผู้นำยูเครนว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ในการที่จะยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้แล้วนี่คือสิ่งที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนั้นให้ความเห็นนะครับหลังจากที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เบลารุสนั้นก็รับหน้าที่เนี่ยครับเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนมาแล้วหลายรอบอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นความพยายามทางการทูตดังกล่าวก็ไม่ประสบความสำเร็จในเดือนตุลาคมผู้นำเบลารุสเองก็มองว่าพวกเขาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับรัสเซียแต่บทบาทนั้นเนี่ยครับเป็นไปอย่างจำกัดเขาบอกว่าเบลารุสแค่พยายามป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายเข้าสู่เขตแดนของประเทศและต้องการรับประกันว่าจะไม่มีใครยิงข้างหลังรัสเซียจากดินแดนของเบลารุสในช่วงปลายเดือนกันยายนทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกก็อ้างว่าความขัดแย้งจะยุติลงภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากมหาอำนาจตะวันตกสนับสนุนการหาทางออกอย่างสันติถ้อยคำดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียที่บอกว่าการมีส่วนร่วมในด้านการทูตของตะวันตกอาจเป็นตัวนำทางและเป็นองค์ประกอบเสริมของการหาทางออกจากความขัดแย้งในครั้งนี้ในขณะที่รัสเซียนั้นก็มีการส่งสัญญาณซ้ำๆว่าพร้อมเจรจากับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้แต่ว่าตัวเขานั้นได้กำหนดเงื่อนไขบางอย่างเอาไว้เนี่ยครับซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นอาจจะทำให้รัสเซียนั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคืนดินแดนทั้งหมดเนี่ยครับที่ยึดครองเอาไว้ให้กับทางด้านยูเครนรวมถึงจะต้องลงโทษผู้กระทำผิดในคดีอาชญากรรมสงครามซึ่งเรื่องราวเหล่านี้แหละครับอาจจะทำให้รัสเซียนั้นไม่สามารถที่จะรับได้ก็เลยทำให้การเจรจานั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนั้นออกมาแนะนำไปยังผู้นำยูเครนว่าควรที่จะต้องยุติความขัดแย้งได้แล้วไม่อย่างนั้นอาจจะประเทศนั้นเจอกับการล่มสลายครับ